ดีครับท่านผู้ชมผมสุวิทย์นาคเกษมฉายามิตรวาจาสิทธิ์เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Media Channel Asia ช่องที่4นะครับเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่มากมายนะครับมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเลิกยามงามดีอะไรต่างๆในช่วงหลังของเดือนมีนาคมเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมเป็นวันหวยออกนะครับตรงกับวันพฤหัสบดีแรม4ค่ำนะครับแรม4ค่ำเดือน4ปีวอกเป็นวันที่สามารถให้เลิกได้นะครับวันแรม4ค่ำเนี่ยให้เลิกได้นะครับผมใช้ปฏิทินของดาราศาสตร์ตามแนวทางของอาจารย์เทพสาริกบุตรเรียกว่าดีถีเพียรเป็นการสมบุติดาวณเวลา7นาฬิกาตรงซึ่งเป็นการสมบุติดาวตามหลักของที่เรียกว่าดีทีเพียรนะครับตามหลักของทางดาราศาสตร์วันนี้ดาวจันทร์จรเข้าไปอยู่ในราศีตุลในระหว่างลูกที่4เป็นดาวเสาร์ในสวาตินักษัตรที่15เทวีแห่งฤกษ์เป็นฤกษ์ที่สามารถใช้ในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีสูงศักดิ์โดยให้สตรีสูงศักดิ์นั้นเป็นผู้ที่มาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับก็เหมาะสมสำหรับในการให้เลิกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ต้องการมีผู้หญิงหรือสังคมชั้นสูงของผู้หญิงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เหมาะสมมากสำหรับดวงชะตาของสตรีหรือผู้หญิงที่เกิดในเลิกนี้นะครับท่านว่าเป็นบุคคลที่มีรูปร่างสวดทรงองค์เอวหน้าตางดงามงามยังไม่มีทิฏฐิเลยนะครับไม่มีทิฏฐิบุคลิกดีเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงนะครับในแวดวงสังคมในระดับสูงส่วนคนผู้ชายที่เกิดในราศีนี้ในเลิกนี้ในเลิกของผู้หญิงสูงศักดิ์เนี่ยจึงเป็นคนที่ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสตรีสูงศักดิ์ให้เป็นผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงในวงสังคมและหรือมีคู่ชีวิตเป็นสตรีสูงศักดิ์หรือผู้สตรีผู้สูงศักดิ์เป็นผู้จัดหามาให้นะครับเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมเรียกว่าดวงนารีอุปธรรมตรงนี้เป็นเรื่องของทั้งชายทั้งหญิงในราศีตุลในนักษัตรที่15สวาตินักษัตรนะครับเทวีแห่งฤกษ์เรื่องนี้ก็เหมาะที่จะทำการมงคลต่างๆได้ด้วยนะครับในวันสีค่ำนี้ให้ทำมงคลได้ในวันสีค่ำสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นในชีวิตหน้าที่การงานสังคมดีมากนะครับเด็กไม่ว่าจะชายหรือหญิงตรงนี้ให้คุณสูงครับสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลในตรงนี้ที่เกิดมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคนในลักษณะอย่างนี้อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ตรงนี้แหละก็จะเป็นคนที่ดวงเกณฑ์ดวงชะตามีดาวเข้ามาทำตรีโกณกันอยู่ครบถ้วนในราศีธาตุไฟทั้งหมดดาวอังคารมาเป็นเกษตรในราศีเมษนะครับอยู่ที่ประมาณ10องศากว่าก็อยู่ในจุดที่เป็นมหาอุดของดาวอาทิตย์แต่ตรงนี้ดาวอังคารเป็นเกษตรดาวธาตุไฟเข้าราศีธาตุไฟให้คุณสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวอังคารเข้าราศีเมษนั้นเป็นภพที่เป็นเกษตรของตัวเองนะครับเป็นภพ
ของวิถีของชีวิตของดวงโลกอยู่ที่ราศีเมษเริ่มจากศูนย์ทุกสามเป็นต้นไปเนี่ยดาวคานจะให้คุณทำมุมตรีโกณกับดาว8คือดาวราหูที่อยู่แล้วสถิตอยู่แล้วราหูตอนนี้โคจรอยู่ในระหว่างลูกที่3เป็นดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุลมแต่นี่มาลงในราศีธาตุไฟแต่ถือว่าเป็นธาตุไฟโดยอนุโลมนะก็คิดว่าจากการทำมุมตรีโกณกันระหว่างอังคารกับราหูนั้นส่งกระแสถึงกันในทางที่จะให้คุณไม่ว่าดาวอะไรก็แล้วแต่ทำมุมตรีโกณกันนั้นจะให้คุณในขณะเดียวกันพบสุภะของราศีเมษคือพบในราศีธนูก็มีดาวเสาโคจรอยู่ในระหว่างดาวอังคารซึ่งเป็นระหว่างรูปแรกในราศีธาตุไฟก็โอเคตรงนี้ก็ถือว่าตีโกณกันให้คุณยังมีดาวเกตที่โคจรย้อนจากเข้ามาอยู่ในระหว่างลูกที่8ดาวอังคารเหมือนกันจุดนี้เป็นจุดที่ดีเด่นของดาวอังคารนะครับเพราะนั้นดาวเกตตรงนี้เป็นคู่โชคเทวดากับดาว3เมื่อทำดวงตีโกณกันแล้วอยู่ในระหว่างของดาว3ด้วยเพราะนั้นตัวนี้มันถึงโดดเด่นในดาวเกต9เนี่ยดาวเกตจะโดดเด่นขึ้นมาเลยทันทีนะครับตรงนี้แหละที่จะทำให้คนในราศีทั้ง3ราศีเนี่ยมีโชคมีลาภในช่วงนี้นะฮะอาจจะถูกหวยในวันที่16นี้ด้วยในขณะเดียวกันที่วางลัคนาไว้ในราศีตุลที่สวาตีนักษัตรที่15เทวีแห่งเลิกนั้นดาวอังคารจึงไปเป็นปัตตนิพบปัตตนิพบปัตตนิอยู่ในได้ในจุดที่ให้คุณและดาวอังคารถึงจะดูไม่ค่อยดีแต่อังคารกับจันทร์เนี่ยแสดงถึงความเป็นคู่พลิกแพลงบางคนก็เรียกว่าคู่ชู้แต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือจันทร์กับอังคารเป็นดาวที่ดาวจันทร์หมายถึงจินตนาการดาวอังคารหมายถึงพลังเป็นคนที่จะสามารถใช้พลังในการสร้างจินตนาการกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือคนที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ดูแล้วก็บางคนก็จะทายไม่ค่อยดีแต่ผมก็มองในแง่ดีว่าไอ้จุดที่มองไม่ดีมันเป็นของดีได้ในขณะเดียวกันดาวตานุรักษ์คือดาวศุกร์เจ้าราศีธาตุลมโคจรไปอยู่ในราศีมีนเป็นตำแหน่งนั้นเรียกว่าถ้าอยู่ในราศีมีนเป็นมหาอุดแต่ณตรงนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์มหาอุดครับอยู่ในจุดที่ยังไม่ใช่มหาอุดเพราะจุดที่เป็นมหาอุดของดาวศุกร์นั้นจะต้องเป็นอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายของราศีมีนราศีท่านราศีท่านนับคืออยู่ในตำแหน่งระหว่างของดาวพระราชสัมดีลูกสุดท้ายที่ช่วงตั้งแต่26องศา41ดวงดาวเป็นต้นไปจนถึง30องศานั้นเป็นอุดของดาวศุกร์ดาวศุกร์ตรงนี้จึงมีคุณระดับมูลตรีโกณนะครับเป็นมูลตรีโกณยังไม่ถึงวันมหาอุดแต่ก็ให้คุณเหมือนกันแต่สภาพของดาวศุกร์ณตรงนี้มันเดินถอยหลังมาตั้งแต่วันที่6มีนาแล้วดาวถอยหลังไม่ให้คุณเป็นการลดทอนคุณของดาวศุกร์ลงไปบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายนะไม่ถึงกับร้ายดาวศุกร์ตรงนี้ยังไม่ถึงกับร้ายหนักหนานะมันเป็นดาวตนุรักษ์ไปอยู่ในภพอลิอันนี้ในความหมายนอกจากความเป็นศัตรูแล้วยังหมายความถึงการจ้างด้วยนะเพราะนั้นดาวเจ้าคนราศีตุลนะตรงเนี้ยจึงถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องการรับจ้างงานที่เกี่ยวกับข้องงานด้านศิลปะการแสดงอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคเลยนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันดาวเจ้าราศีดาวเจ้าภพอลิคือราศีมีนดาวพฤหัสบดีก็มาเดินถอยหลังอยู่ในราศีกันตรงนี้เป็นภพวินาศวินาศจากราศีกันแต่ในขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีก็มาจากราศีธนูมาเป็นวินาศเหมือนกันราศีธนูมาลิงสหัสชักสหัสชักพฤหัสชักคือภพเพื่อนฝูงสังคม
ที่เกี่ยวข้องการต่างประเทศการเงินระหว่างประเทศการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นก็ดูจะไม่ค่อยดีนะเพราะดาวพระธาตุมันถอยหลังอยู่ในพวินาศคือถ้าเป็นดาวร้ายวินาศก็จะไม่มีแต่ตรงนี้มันเป็นดาวสุขเคราะห์ชั้นเลิศด้วยถึงจะถอยหลังก็ยังพอจะให้คุณได้บ้างวินาศในศาสตร์ของโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ทั่วไปหรือของหายของพารตะนั้นเขาให้ความหมายว่าผู้สนับสนุนด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตานะครับเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องการเงินระหว่างประเทศต้องมีผู้สนับสนุนก็เรื่องการรับจ้างงานอริมาอยู่ตรงนี้เพราะอริมาอยู่วินาศมันกลายเป็นว่าศัตรูแพ้ภัยไปเองนะครับตรงนี้การเรียนโหราศาสตร์ต้องอ่านให้ทะลุไม่ใช่ว่าพอมองปั๊บแล้วใส่โคมไปเลยอาจจะผิดได้ผิดฟ้าผิดตัวไปได้นะครับอริมาวินาศก็หมายความว่าอาลีนะแพ้ภัยเพราะดวงชะตาตรงนี้คนราศีตุลณตอนนี้ถึงจะไม่โดดเด่นมากมายแต่คุณก็ไม่เสียหายอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันที่ดาวพบสหัสชะมีดาวเสากับดาวอูไอ้กับเกศซึ่งทำมุมตรีโกณกับดาวราหูในราศีสิงห์ซึ่งเป็นพบลาภะปัตตานิบุตตะปัตตานิแล้วก็มาลาภะแล้วก็มาสหัสชะตรงนี้สหัสชะลาภะหมายถึงรายได้คุณครูลาภะหมายถึงรายได้สหัสชะก็หมายถึงรายได้เหมือนกันเพื่อนฝูงนะครับรายได้ร่วมกันตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนราศีตุลก็อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีโชคอะไรที่มาแปลกคือลาภจากการเสี่ยงโดยดาวราหูเจ็ดกับเก้ามันลักษณะคล้ายๆกับคู่ราศีที่ท่าไกลๆก็ถือว่าให้คุณนะครับสำหรับคนสำหรับในวันที่17นี่วันที่16ในวันที่17เนี่ยดาวจันทร์จะย้ายราศีไปเข้าในราศีพิจิกนะฮะในเวลา22นาฬิกา9นาทีนะครับ22นาฬิกา9นาทีดาวจันทร์ย้ายเพราะนั้นในเวลาช่วงเวลา21นาฬิกา21นาทีไปกระทั่งถึงเวลา22นาฬิกา57นาทีตรงนั้นเป็นช่วงอันตรายใครที่จะออกไปโลดโผนโจรทะยานข้างนอกระวังไว้ด้วยนะเป็นช่วงที่อันตรายนะโดยเฉพาะคนราศีอะไรบ้างคนราศีพฤษภนะคนราศีมิถุนนะคนราศีมิถุนและคนราศีกรกฎตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะอย่าเที่ยวออกไปเพื่อไปท้าทายนรกอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตนะครับในช่วงเวลาเหล่านี้คนตรงนั้นก็เวลากำลังเมาพอดีเลยนะและราตรีเพิ่งเริ่ม4 ทุ่มก็ตอนนั้นก็ตึงๆก็ระวังเรื่องการขับรถขับราก็ระวังไปด้วยนะครับในช่วงเวลานั้นตรงนั้นก็คือคนในราศีพิจิกที่ดาวจันทร์จะโคจรเข้าไปช่วงเข้าไปแรกๆเนี่ยดาวจันทร์ยังจะอยู่ในระหว่างลูกแรกคือระหว่างดาวจันทร์จันทร์ทับจันทร์มันถือว่าโอเคว่าดีคนละจริงๆคนละจริงอีกก็มีความดีอยู่ตรงที่ว่าไม่มีวินาศเป็นของตัวเองเป็นคนที่ไม่มีวินาศเพราะวินาศของราศีพิจิกไม่มีเพราะนั้นคนราศีพิจิกจึงไม่มีอะไรที่จะเสียหายในขณะเดียวกันราคนราศีพิจิกในวันที่17นี้ดาวที่ตรีโกณกันมีก็คือนอกเหนือจากดาวที่ตรีโกณอยู่แล้วคืออังคารราหูและเสากับเกศซึ่งอยู่ในภพธาตุไฟในราศีธาตุไฟดาวอาทิตย์พุธศุกร์ดาวฤกษ์อยู่ในราศีมีนบางปฏิทินบอกว่าดาวฤกษ์อยู่ไปอยู่ราศีเมษแล้วซึ่งปฏิทินดีทีเพียงของดาราศาสตร์นั้นยังอยู่ในราศีมีนนะ
เพราะมันถอยหลังเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ตั้งนานเวลานี้เพิ่งขยับตัวมาอยู่ในระหว่างลูกสุดท้ายอยู่ในเลวดีนักสัตว์ที่27นะครับก็ทำมุมตีโกนกันกับดาวจันทร์ดาวธาตุน้ำลมธาตุน้ำแล้วก็ดาวธาตุลมดาวศุกร์อยู่ในเกณฑ์มหาอุดแต่ไม่ใช่มหาอุดเป็นมุมตีโกนก็ยังถือว่าให้คุณนะครับก็ยังถือให้คุณอย่างต่อเนื่องมาก็เป็นนานว่าพอจะใช้ได้คนราศีพิจิกยังพอจะพอมีโชคมีลาบ้างแต่พอพ้นเวลาที่มันเป็นเวลาอันตรายแล้วเนี่ยส่งผลจะส่งไปให้กับคนในราศีธนูเมษราศีที่จะมีช่วงเวลาที่มีโชคลาภต่อไปเป็นเดือนครึ่งประมาณเดือนกว่าๆนะครับนี่ก็คือดวงชะตาสำหรับในวันที่6เป็นวันหวยออกนะครับดาวที่ดูดีๆเราก็หวังในเลข3ตัวบนนะผมก็มองไปดาวที่ว่ามันโดดเด่นก็ดูที่ดาวจันทร์เป็นจุดแรกดาวจันทร์อยู่ในราศีในวันที่6อยู่ในราศีตุลได้เกณฑ์จันทร์ครุสุริยาอยู่ในราศีธวาถือว่าให้คุณนะครับแล้วอยู่ในระหว่างถึงเกณฑ์ระหว่างดาวเสาร์ก็จริงแต่เป็นคู่เกษตรก็ถือว่าได้ให้คุณพอสมควรก็เลยมองไปที่เลข2เลข6เลข3อยู่ในส่วน3ตัวบนจะครบถ้วนหรือไม่ก็ดูเอานะฮะใครกันคิดได้แต่พอมองไปหามา2ตัวล่างก็ไปเห็นเลข7เห็นเลข7เลข8และ9มันมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่คือ1มันตรีโกณกันทั้ง3ดวงเนี่ยมันตรีโกณทั้ง3ดวงมันตรีโกณกันและมันอยู่ในเป็นพวกคู่มิตรใหญ่คู่โชคเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จริงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแต่ถ้าว่าจะดูที่ไปดูที่ดาวแปดเราไปเข้าระหว่างดาวสี่พวกนี้มันอาจจะสลับจะส่งกันไปส่งกันมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าการพ่ายก็เอาสี่ไปใส่กับเจ็ดเลยก็กลายเป็นแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแต่ยืนที่เจ็ดนะครับก็สำหรับเวลาวันนี้ใกล้จะหมดหรือหมดแล้วนะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนในวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาหรือวัดสุวรรณคีรีวัดขี้เหล็กนะครับเชิญปิ่นเกล้าครับเลยท่านเซ็นท่านไปหน่อยหนึ่งท่านเข้าไปลงสุดทางพอดีก็จะเป็นวัดและอีกที่หนึ่งก็คือสถาบันพัฒนาโหราศาสตร์ตักศิลาโหราที่สำโรงนะครับที่สำโรงสแควร์ผมสอนอยู่3ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์088-017-2129สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า